ดูกันต่อนะครับในช่วงของกลยุทธ์หุ้นร้อน DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28นะครับวันนี้มาพูดคุยกันกับคุณวชิราลักษณ์แสงเลิศศิลปะชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ตลาดก็เห็นแรงกดดันต่อเนื่องจากเมื่อวันนี้ที่ลงไปแรงนะครับมองภาพคำแนะนำในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีหุ้นเด่นที่มาฝากกันเป็นตัวไหนบ้างครับภาพรวมตลาดตอนนี้นะคะภาพใหญ่ๆก็ยังอึมครึมอยู่นะคะก็เป็นการปรับตัวลงตามตลาดต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็พบว่าตลาดหุ้นประเทศไทยเนี่ยจะลงมากกว่าคนอื่นอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะคะเทียบกับภูมิภาคนี้แล้ววันนี้อย่างพวกตลาดฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการรีบาวแต่ว่าเราเนี่ยยังรีบาวขึ้นมาไม่ค่อยได้นะคะก็ยังคาดหวังว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะเพราะว่าตัวช่วยหลักสำคัญก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งก็น่าจะได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ดีขึ้นนะคะก็น่าจะทำให้วันนี้น่าจะไม่ได้ปิดลงไปเลวร้ายเหมือนเมื่อวานนี้นะคะก็น่าจะเป็นการรีบาวกลับขึ้นมาปิดในแดนบวกได้ค่ะครับส่วนหุ้นเด่นที่เห็นว่าน่าสนใจนะฮะอย่างวันนี้มีหุ้นตัวไหนมาฝากครับก็วันนี้เราเลือก CK นะคะซึ่งเรามองภาพรวมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเนี่ยดีขึ้นจากการที่ทางด้านของภาครัฐนะคะร่วมกับเอกชนซึ่งก็จะเป็นคือจะตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนกับกิจการของรัฐหรือ PPP เนี่ยเขาก็จะมีการ เร่งการเปิดประมูลรถไฟฟ้าซึ่งก็ยังเหลือสายใหญ่ๆอีก2สายก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะกับทางสายสีทางด้านของสายสีส้มฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็ยังมีมอเตอร์เวย์อีกสายหนึ่งซึ่งจริงๆตรงนี้ก็คงจะเปิดประมูลได้สิ้นปีถึงปีหน้านะคะทีนี้เราก็มาดูว่า CK เองเนี่ยตอนนี้แบ็กหลอกเหลืออยู่ประมาณสัก 60,000 ล้านซึ่งไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีงานประมูลเข้ามาเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้ชนะประมูลแล้วก็ได้แบ็กหลอกเข้ามาเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็น positive อีกทั้งทางด้านของการลงทุนของเขาเรื่องโครงสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นบริษัทลูกๆไม่ว่าจะเป็น BEM CK Power หรือ Thai Tap Water เนี่ยก็เป็นตัวสร้างมูลค่าให้กับ CK ด้วยเราก็มองว่าน่าสนใจการลงทุนค่ะครับราคาพื้นฐานแล้วก็คำแนะนำในเชิงกลยุทธ์แนะนำยังไงครับราคาพื้นฐานเราให้อยู่ที่ 29.50 บาทนะคะแล้วก็ทางด้านของตัวทางด้านเทคนิคเนี่ยคือทางด้าน price pattern ของเขายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่เนื่องจากว่ายังเกิด monthly sell signal แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของ daily แล้วก็ weekly เนี่ยเกิด buy signal ขึ้นมาแล้วค่ะก็รอในการเทสระดับต่างๆขึ้นมาก็คือ 26.75 แล้วก็ 27.5 รวมถึง28.75 และ30บาทตามลำดับค่ะอันนี้เป็นทางเทคนิคค่ะครับเป้าหมายในเชิงเทคนิคนี่เรามองเป้าไว้ที่เท่าไหร่ครับก็ต้องพยายามยืนให้ได้ 26.75 ก่อนลำดับถัดไปก็จะเป็น 27.5 ค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณวชิราลักษณ์นะครับแสงเลิศศิลปชัยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะครับแนะนำกันมากับหุ้นของ CK นะครับราคาเป้าหมายให้ไว้ที่ 29.50 บาทนะครับเป็นเป้าหมายในทางพื้นฐานนะครับส่วน DW ที่เกี่ยวข้องก็คือ CK28C1902A ครับ